ไปเดินมาเลยครับไม่เป็นไรคิดก็ยังไปด้วยกันนะผมถือพุทธเขาถือคิดก็ยังไปด้วยกันเข้าวัดเขาก็ไปด้วยแต่ว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรถือไม่ถือกันอยู่แล้วแล้วจะไปไหนต่อนี่จะเดินสายทางไหนต่อจ้าจ้าท่านเลยยายเดี๋ยวหนูกินตรงนี้ก็ได้ไปนู่นเลยเดินนิมนต์นนท์เลยเข้าตรงนู้นเลยก็ได้ทางนี้ติดไม่ออกก็ปล่อยอยู่นี่เราไปทางโน้นนี่มุนเข้าด้านหลังไอ้คนถ่ายก็ถ่ายยังกินข้าวยังนะแล้วยังไม่รู้อ่ะซื้อยากหรอกเต็มเงากี่ลูกกันลูกโตโตลูกโตเข้าบ้านเหรอโตทำงานไม่ได้ก็ต้องเหมือนกันไอ้ผักไม่ลำบากหรอกลำบากอะไรเนี่ยเราไม่ได้ลำบากเมียเราเป็นสามีคนนอนด้วยเป็นอัสดาวอ่ะคุณตุ๊กกินเป็นไหมเนี่ยปลาอย่างอัสดาวอ๋อนี่ไงใช่ไหมคะคุณตุ๊กจะกินเป็นสะเดาน้ำปลาหวานสะเดากินกับส้มตำไม่เป็นก็จะด้วยถ่ายรูปตอนที่เราไปแห่นี่นะเป็นสะเดาหวานนะได้ดูยังไม่ยายยังทำไมไม่เอามาให้ที่นี่ด้วยล่ะมันเป็นปลาบ้านนะอันเป็นปลาบ้านเลยเป็นหมูตุ๊กไม่พอกันนะตุ๊กจำได้เนาะจิ้มแล้วได้โตกไงอยู่นี่ก็เหมือนกันอยู่วัดนี่ก็เหมือนกันจับไม่ไม่ปล่อยไม่เอาไม่เอาพอแล้วนั่นเลยสามครับก็ขอกราบสวัสดีท่านทัวร์ที่มาเที่ยววันนี้ตัวกับผมเองซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็ยินดีและได้ต้อนรับหรือว่าได้
ถวายพระทหารเพลแด่พระคุณเจ้าที่เดินทางมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกท่านให้เกียรติมาแวะวันนี้ก็รู้สึกดีใจภูมิใจด้วยถ้าหากว่ามีโอกาสก็คงได้รับใช้พวกท่านอีกหวังว่าพวกท่านเดินผ่านไปมาก็คงจะแวะคือตัวกับผมเองก็อยู่นี่เป็นนิดนี้ลันละพูดง่ายๆเลยก็คงจะไม่ไปไหนละถ้าถึงยังไงมาก็คงจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปพระคุณเจ้าถ้าหากว่าเดินทางมาก็กับรัตนานิมนต์มาเพราะวัดก็ไม่ไกลถ้าจะพักผ่อนก็ผมอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเพราะผมเป็นวัยยาวัชกรอยู่วัดของเราเนี่ยวัดจันทประสิทธิ์เนี่ยมีวัดลิสวดเด้อไปดูใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆนี่ไม่ไกลห่างจากนี่ไปประมาณ 10% ก็ถึงแล้วก็จะแวะมาดีมาเยี่ยมชมอีกก็ขอกราบรัตนานิมนต์เพราะเยนี้กำลังก่อสร้างอยู่ใจใหญ่อยู่ก็มีอยู่2เช่นคือซุ้มประตูโขงนี่ราคาก็ล้าน 500,000 บาทแล้วก็ศาลาบำเพ็ญกุศลอีกหลังนึงผมกำลังก่อสร้างอยู่เยอะนี้กำลังวางเสาเมื่อวานนี้ตั้งเสาขึ้นมาก็เป็นมูลค่าประมาณ 600,000 บาทนี่คือเยอะนี้ก็ยังเป็นภาระให้ผมต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดไปครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านถ้าหากว่ามีโอกาสก็ขอกราบเรียนเชิญมาแวะที่นี่อีกที่อำเภอบ้านไผ่นะครับอันนี้เป็นชุมชนถ้าเขาจะเรียกเต็มๆว่าชุมชนโนนสะอาดถ้าผิวเผินเขาจะเรียกชุมชนไฮเวย์นะบ้านไผ่นี่มี16ตารางกิโลเมตรเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่นี่ก็รู้สึกว่าใหญ่โตพอสมควรอยู่ผมก็เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเขตนี้ก็เป็นถ้าผมก็บ่ได้ดีเป็นหลายอย่างอยู่ในนี่เป็นที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็เป็นเดี๋ยวนี้อยู่ในนามของคณะเทศบาลของเราอยู่พอไปทางไหนเขาก็ต้องเชิญผมไปตลอดไปร่วมกันร่วมกิจกรรมด้วยกันครับขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ